หมูสดๆเนี่ยจะมาหมักเนี่ยให้บุโกได้กินเนี่ยให้ย่างหรอใช่เดี๋ยวจะหมักยังไงเพิ่งหมักกันนะก็ซีอิ๊วขาวนะสูตรพี่นี่ดูไม่ธรรมดานะแน่นอนหมูก็จะนุ่มเนื้อนุ่มไม่สงวนลิขสิทธิ์ทำเอาไปใช้ได้หรอหมักไปกินที่บ้านได้เลยแล้วก็อะไรอีกครับพี่แค่นี้แหละแค่นี้หรอหมักแค่นี้แค่นี้เลยนะใช่เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มก่อนแจ่วได้ไหมแจ่วเนี่ยน้ำจิ้มก็แบบสไตล์อีสานแน่นอนเอาเผ็ดไหมไม่ต้องเผ็ดมากประมาณนี้เนาะพริกที่นี่เผ็ดมากนะบอกให้ต่อมาก็ข้าวคั่วข้าวคั่วน้องรู้จักอยู่แล้วไม่ยากที่เขาใส่ในลาบหอมผักชีซอยมันจะหอมนะพี่เนาะแน่นอนมันจะหอมมะนาวโอ้มะนาวมันพี่ใหญ่มากเลยอ่ะนี่ยังถือว่าลึกเล็กนะเพราะเป็นมะนาวที่ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใส่สารอะไรทั้งสิ้นแล้วกลิ่นมันนะดูแบบโอเคฟันแล้วก็ที่สำคัญหัวใจหลักปลาถูกต้องไม่ต้องใส่น้ำปงน้ำปลานะพี่ไม่ต้องครับน้ำปลาอันนี้คนเดียวอยู่นะพี่เนาะอยู่แล้วครับเอากลับกรุงเทพได้ไหมเด็ดมากอย่าบอกให้เชื่อมากเลยอ่ะเนี่ยแค่นี้น้ำจิ้มรอมันก็คล้ายๆเกาหลีเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะแต่แค่เตามันเป็นเตาแบบบ้านๆเราเตาเป็นเตาเหมือนแบบทำนึ่งข้าวก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยพี่เนาะเนี่ยหนูว่าเห็นผักที่บ้านพี่เยอะมากหนูก็เลยเด็ดมาเป็นแบบสไตล์เกาหลีใช่ลองดูเนี่ยกินเลยเหรอจิ้มเลยอร่อยแล้วอย่างนี้นะพี่น้ำแล้วก็พานอย่างนี้โอ้ยกินเป็นนะน่าอร่อยอ่ะเด็ดไหมเนื้อหอมไหมหอมนุ่มนะ